เชิญชวนศิษย์เก่านะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์และร่วมแชร์ความประทับใจในงานคืนสู่ยาววิศวะดงตาลกำแพงแสนในวันเสาร์ที่20เมษายน2567ค่ะค่ะกิจกรรมในวันนั้นนะคะสำคัญมากคือการแข่งขันฟุตบอลค่ะทีมไหนจะได้เจอกับทีมไหนทีมไหนจะได้แข่งกับทีมไหนเราไปชมกันเลยค่ะค่ะสวัสดีครับบรรดานิสิตเก่าพี่ๆน้องๆที่รักทุกท่านวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเชิญชวนนิสิตเก่าที่น่ารักและที่เคารพทุกคนได้กลับมาแวะเยี่ยมเยือนบ้านของเราในงานวันคืนสู่เหย้าวันที่20เมษายน2567ในวันนี้ก็เป็นกิจกรรมสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเราจะทำพิธีจับฉลากแบ่งสายฟุตบอลนิสิตเก่าในงานดงตาลในวันนี้นะครับเราจะแบ่งสายออกเป็น2สายด้วยกันคือสาย A กับสาย B โดยมีจำนวนทีมที่ส่งเข้าสมัครแข่งขันกระชับมิตรเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงของพวกเราเหล่านิสิตเก่าด้วยกันทั้งหมด8ทีมด้วยกันนะครับในวันนี้ก็อีกครั้งนึงก็คือใครที่ไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วอยากจะมาสนุกสนานกลับมาเยี่ยมเยือนวิทยาเขตก็มาเชียร์มาเป็นแรงใจนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆที่เป็นนักกีฬาฟุตบอลในวันนี้นะครับต่อไปก็จะถือโอกาสเข้าสู่พิธีการจับฉลากแบ่งสายนะครับเริ่มต้นเราจะจับที่สายอันแรกนะครับก็จะเป็นสาย A สาย A ก่อนนะครับครับสาย A ทีมที่1นะครับดงตาลอินเทเนียร์ AFC นะครับทีมสมาคมฟุตบอลดงตาลนะครับครับซึ่งต่อไปทีมที่จะเจอกับทีมสายสายเป็นสาย A ทีมที่2นะครับเราก็จับขึ้นมาได้แล้วนะครับต่อไปดูซิจะเป็นทีมอะไรสาย A ทีมที่2นะครับบ้านหลังใหญ่ FC นะครับก็หมายความว่าทีมเมื่อตะกี้นี้คือทีมดงตาลอินเทเนียร์ AFC ก็จะเจอกับบ้านหลังใหญ่ FC ครับนะครับสาย A ทีมที่1และทีมที่2นะครับต่อไปก็จะเป็นทีมที่3ของสาย A นะครับทีมที่3ของสาย A นะครับซึ่งจะต้องเจอกับทีมถัดไปซึ่งเดี๋ยวจะจับขึ้นมาอีกทีนึงทีมที่3สาย A นะครับชายูไนเต็ดนะครับครับทีมที่3สาย A เรียบร้อยแล้วครับต่อไปทีมที่4สาย A นะครับทีมที่4สาย A E57 นะครับทีมที่4สาย A นะครับ E57 นะครับต่อไปจะเป็นทีมสาย B นะครับสาย B ทีมที่1ได้แก่ทีมสาย B ทีมที่1นะครับได้แก่3ทหารเสือนะครับ Echo Duck นะครับ3ทหารเสือนะครับสาย B ทีมที่1นะครับต่อไปทีมที่2สาย B นะครับ3ทหารเสือจะเจอกับทีมต่อไปนี้นะครับE63 by 501ครับและต่อไปเป็นคู่สุดท้ายของสาย B ได้แก่
ทีมที่3ของสาย B นะครับอินเทเนีย KPS นะครับทีมที่3นะครับอินเทเนีย KPS นะครับจะเจอกับทีมเหลือทีมสุดท้ายนะครับทีมที่4ของสาย B นะครับกอกแกก FC ครับทีมที่4ของสาย B นะครับกอกแกก FC นะครับเรียบร้อยครับเราก็ได้จำนวนทีมที่จะแข่งขัน2สายระหว่างสาย A กับสาย B เรียบร้อยเราจะแข่งขันกันพร้อมกันทีละคู่2สนามพร้อมกันที่สนามกีฬากลาง2ของวิทยาเขตนะครับเพราะนั้นรับรองความสนุกความมันของการแข่งขันแน่นอนก็ขอเรียนเชิญอีกครั้งหนึ่งท่านใดที่ยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะมางานก็เรียนเชิญมาชมฟุตบอลแล้วก็เข้างานกลางคืนของวันที่20เมษาด้วยนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆเราเจอกันครับ